ชวนทำเมนูน้ำยาปลากระป๋องค่ะเมนูนี้ทำง่ายไม่ยากไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการซอยตะไคร้ค่ะวันนี้ใช้ตะไคร้2ต้นนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะซอยให้หมดเลยค่ะพักเอาไว้ก่อนนะคะวัตถุดิบต่อไปเป็นกระชายค่ะวันนี้ใช้กระชายประมาณ10ชิ้นนะคะค่อยๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะซอยให้หมดเลยนะคะพักเอาไว้ก่อนค่ะหอมแดงค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใช้ประมาณ10หัวค่ะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตำให้ละเอียดค่ะใส่กระชายที่เราหั่นเอาไว้นะคะตำให้ละเอียดค่ะใส่พริกแห้งค่ะประมาณ15เม็ดตำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตำไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ละเอียดพอละเอียดดีแล้วนะคะใส่กระเทียมค่ะประมาณ10กีบค่ะใส่หอมแดงค่ะสัดส่วน2อันนี้ดูให้เท่ากันนะคะกระเทียมกับหอมแดงตำทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตำจนเนียนเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันพอตำทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะวันนี้ใช้ปลากระป๋อง2กระป๋องนะคะค่อยๆตำจนเข้ากันเลยค่ะตำจนเนียนเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันพอเนื้อปลากระป๋องกับพริกแกงของเราเข้ากันดีแล้วนะคะตักออกมาพักไว้ก่อนค่ะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะพอน้ำเดือดนะคะใส่พริกแกงที่เราโขลกไว้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะพอน้ำแกงของเราเดือดแล้วนะคะมาปรุงรสค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่น้ำปลากระป๋องลงไปค่ะลองชิมแล้วก็ปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะฉีกใบมะกรูดลงไปค่ะพอน้ำเดือดอีกครั้งนะคะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปได้เลยค่ะตามที่เพื่อนๆชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำยาปลากระป๋องของเราน่าทานมากๆเลยทำง่ายด้วยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ